ดูคลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาแล้วค่ะวันนี้จะพาคุณมาดูบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านฟ้ากรีนารีปิ่นเกล้าสาย5ค่ะทำเลที่ตั้งของโครงการที่นี่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่บรมราชชนนีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเยื้องไปนิดเดียวก็คือเซ็นทรัลศาลายาแต่ที่สะดวกกว่านั้นก็คือก่อนถึงทางเข้าโครงการก็เป็นที่ตั้งของโลตัสศาลายาแล้วพอเอ่ยชื่อของบ้านฟ้ากรีนารีนะคะหลายคนที่เป็นแฟนประจำคุ้นเคยอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามาเยี่ยมชมที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วเขาเป็นโครงการขนาดใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นมีแบบบ้านให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางแฟซิลิตี้เนี่ยก็จัดไว้ให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งฟิตเนสรูมแล้วก็มีมุมนั่งเล่นพักผ่อนยังไม่หมดค่ะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางของโครงการด้วยเข้าไปดูบ้านกันดีกว่าค่ะเชิญบ้านเดี่ยวหลังนี้มีชื่อว่าลาพิสค่ะเป็นบ้านเดี่ยวขนาดกลางสำหรับประเภทบ้านเดี่ยวของที่นี่นะคะขนาดที่ดินจะเริ่มต้นที่52ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านมากถึง170ตารางเมตรประกอบด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้อีก2คันแต่ว่าภายในบ้านยังมีพื้นที่อื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายส่วนเลยทีเดียวเข้าไปดูข้างในค่ะบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยปลอดโปร่งดีจริงๆค่ะเพราะว่าเขาเตรียมช่องเปิดรับแสงไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกเขียวตัดแสงเนี่ยรอบบ้านเลยทีเดียวแล้วก็บริเวณตรงนี้จัดเตรียมไว้ให้เป็นพิเศษเห็นไหมคะเป็นกระจกเข้ามุมหรือที่เรียกว่าเบย์วินโดว์นั่นเองนั่นก็ทำให้มุมมองที่จะรับแสงเนี่ยมีมากขึ้นด้วยแล้วก็ดูขนาดพื้นที่ภายในบ้านค่ะในบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นบ้านเปล่านะคะที่เปิดพื้นที่โล่งไว้ให้ขนาดใหญ่เลยทีเดียวใหญ่แค่ไหนดูได้จากบ้านตัวอย่างหลังนี้ค่ะโซนต่อมาค่ะเป็นบริเวณของโต๊ะอาหารดูค่ะ4ที่นั่งยังจัดวางได้สบายแล้วก็สามารถบิวอินเป็นมุมนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้แล้วก็ด้านนี้ก็มีประตูเปิดออกไปที่เฉลียงด้านข้างจัดสวนสวยๆนะคะเวลานั่งทานอาหารก็ชมสวนไปด้วยโอ้โหเจริญอาหารอย่างแน่นอนมาถึงอีกห้องหนึ่งที่สำคัญที่สุดของบ้านอีกเหมือนกันนั่นก็คือห้องครัวค่ะที่นี่จัดเตรียมไว้ให้เป็นครัวปิดมีบานประตูแบบนี้เลยเวลาคุกกิ้งทำอาหารปิดปุ๊บเราก็สามารถต้มผัดแกงทอดได้อย่างเต็มที่เพราะว่าตรงนี้ก็เตรียมช่องระบายอากาศไว้ให้ถ้าไม่พอด้านหลังก็ยังมีประตูเปิดออกไปที่ลานซักล้างอันนี้ก็ช่วยระบายอากาศได้ดีแล้วจะเห็นว่าขนาดห้องครัวที่เตรียมไว้ให้นะคะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกจริงๆด้วยไปดูต่อค่ะมาถึงพื้นที่บนชั้น2ค่ะจะเป็นโซนพักผ่อนโดยเฉพาะก็คือ3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือห้องนอน2และ3นะคะซึ่งขนาดใกล้เคียงกันเลยทีเดียวแต่ว่าพิเศษคือห้องนี้ค่ะห้องนอนที่2เป็นห้องนอนที่มีประตูเปิดเข้าห้องน้ำส่วนกลางได้โดยตรงจ้าเอ๋โอเคเห็นไหมคะสะดวกสบายมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่ได้ยินเสียงติ๊ดติ๊ดอยู่ตลอดเวลานี่คือเสียงของเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นสัญญาณกันขโมยที่โครงการเขาติดตั้งให้เป็นมาตรฐานของบ้านทุกหลังเยี่ยมจริงๆ Master Bedroom โซนหน้าบ้านค่ะดูค่ะขนาดของ Master Bedroom ได้พื้นที่โซนหน้าบ้านไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นฟังก์ชันห้องนอนของห้องนี้จัดได้อย่างเต็มที่เตียง King Size ขนาดใหญ่ระเบียงส่วนตัวดูค่ะเป็นระเบียงใหญ่ที่สามารถตั้งโต๊ะสำหรับนั่งจิบกาแฟด้วยก็ได้แล้วส่วนด้านโน้นมีอีกค่ะดูค่ะมีพื้นที่สำหรับทำ walk-in closet กว้างเลยทีเดียวและที่สำคัญมีหน้าต่างไว้ให้ตรงนี้ด้วยห้องน้ำส่วนตัวต้องมีค่ะห้องน้ำส่วนตัวใน master bedroom เนี่ยถือว่าขนาดใหญ่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้น
สามารถกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งได้อย่างชัดเจนมีช่องระบายอากาศด้วยไม่อับชื้นแน่นอนห้องนอนที่3ค่ะเป็นยังไงคะดูขนาดพื้นที่ก็ยังสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบายฟังก์ชันห้องนอนต่างๆก็วางได้ครบหน้าต่าง2ด้านเพราะฉะนั้นเปิดปุ๊บลมโฟลว์เข้ามาได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวอย่างที่บอกนะคะว่าบ้านฟ้า Greenery ปิ่นเกล้าสาย5เขาเป็นโครงการขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีแบบบ้านหลากหลายรูปแบบให้เลือกทั้งทาวน์โฮมทั้งบ้านแฝดทั้งบ้านเดี่ยวซึ่งก็มีให้เลือกอีก3ขนาดด้วยการเดินทางของที่นี่ถือว่าสะดวกสบายทีเดียวค่ะอยู่ติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยให้ยุ่งยากบรรยากาศในโครงการมีความปลอดโปร่งใกล้ชิดธรรมชาติไม่แออัดเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเขาเป๊ะเลยค่ะNext to City Close to Nature ชีวิตธรรมชาติไม่ห่างชีวิตเมืองยังไงต้องลองเข้ามาดูที่นี่ค่ะบ้านฟ้า Greenery ปิ่นเกล้าสาย5ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ